ช่วง Music Guru ครับตอนนี้เราจะมาตอบคำถามเรื่องราวของดนตรีพี่น้องทางบ้านเนี่ยถามเรามา2คนแล้วก็เยอะมากใน Facebook นะครับผมก็มีถามมาถึงว่าพี่พลพี่น้องครับช่วงหนึ่งผมเห็นพี่หลังน่าจะเป็นพี่หลังซิลิฟูนะฮะจับคอร์ดเบส2นิ้วเองทำไมเขาถึงใช้แค่2นิ้วบางทีเขาก็ดีไซน์ให้เพลงออกมาเล่นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นเบสส่วนใหญ่จะดีไซน์ให้ใช้นิ้วเดียวนะฮะคือเล่นโน้ตตัวเดียวเพราะว่าเสียงมันเป็นเสียงต่ำครับถ้าเราต้องการโน้ตเยอะเนี่ยบางทีมือกีตาร์เขาก็เล่นแล้วไม่ต้องเล่นทับกันหรืออย่างบางทีเนี่ยเล่น2นิ้วเพราะเป็นเทคนิคการเล่นแบบดับเบิลสต็อปก็คือการเล่นเป็นคู่ประสาน2นิ้วบางทีเพลงเขาอาจจะดีไซน์ให้เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ต้องบอกเสริมอีกนิดนึงน้องๆครับในการที่เล่นแบบมีคู่ประสานของเบสด้วยตัวเบสเองเนี่ยต้องเลือกเล่นด้วยนะใช่มันจะประสานไปตลอดทั้งเพลงเนี่ยแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องเล่นจริงๆแล้วมันถูกตามหลักทฤษฎีไหมมันอาจจะถูกถูกมันถูกกละเทศะเพราะไหมนั้นอีกเรื่องนึงเพราะมันเป็นเรื่องของย่านด้วยที่มันไปเบียดกันเองใช่มันเป็นโลกับโลโอเคอันนี้ต้องไปดูกันนะครับว่าเพลงเขาแต่งออกมาเป็นแบบไหนบางทีผมว่าเบสเล่นเกิน2โน้ตการที่จะฟังออกมาเคลียร์ก็เริ่มลำบากแล้วนะฮะยากพี่พลครับอยากถามเกี่ยวกับการจัดวางเอฟเฟกต์ก้อนนะครับถ้าเราใช้หลายก้อนเสียงมันจะดรอปไหมครับแล้ว power supply มันจะจ่ายไฟพอไหมครับหรือเอฟเฟกต์มันจะดึงไฟกันครับจริงๆแล้วใช้หลายๆก้อนเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนใหญ่ก็คงต้องดรอปนิดนึงต่อให้เป็นเอฟเฟกต์ที่เป็น true bypass ก็เถอะเขาถึงมีตัวนั้นเขาเรียกอะไรนะบัฟเฟอร์ใช่ไหมจะมีตัวบัฟเฟอร์ที่คอยปรับสัญญาณตอนเอาท์พุตสุดท้ายเลยครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้มันชดเชยสัญญาณสมมุติว่าจริงๆแล้วตามหลักของเรื่องของเอนจิเนียร์เสียงเนี่ยหนึ่งบักกีเนี่ยหนึ่งบักกีหนึ่งจุดคือสมมุติว่าหัวแจ็คเราถ้าเราเปิดมาดูจะบักกีประมาณ2จุดใช่ไหมฮะมีกราวกับมีบวกใช่ไหมฮะนั่นหมายถึงว่าลบ2 dB ไปแล้วไปแล้ว loss ไปแล้ว loss ไปแล้วคือเสียสัญญาณคือมีพอมีรอยต่อเนี่ยถือว่าสัญญาณดรอปแล้วบางทีเนี่ยเขาต้องชดเชยอย่างเบสเนี่ยฮะอย่างสายสัญญาณยาวๆจากหน้าตู้ไปถึงบอร์ดมิกเนี่ยเขาถึงมี DI box มาช่วยทำให้สัญญาณเนี่ยกลายเป็นที่มีไฟส่งด้วยใช่มีไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมจริงๆแล้วยังไงต้องบอกว่าดรอปแต่ว่าดรอปมากดรอปน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยไอ้กลอนทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ในระดับที่มีคุณภาพโอเคไหมแล้วก็เรื่องของระบบการจ่ายไฟนี่ถือว่าเป็นระบบสำคัญมากสำหรับเอฟเฟคที่มีที่เป็นก้อนนะครับเลือกพยายามเลือกที่ได้คุณภาพหน่อยเพราะถือว่าผมมองว่าระบบไฟดีทำให้เสียงดีด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยแค่ไฟติดแล้วเสียงจะดีไม่ใช่ถ้าไฟมาเต็มเนี่ยเสียงดีแน่นอนผมเคยได้ยินถึงขั้นว่าเอฟเฟคประเภทไดนามิกส์เนี่ยคือไม่ใช่โมดูเลชันเนี่ยไดนามิกใช้แบตเตอรี่กับใช้อะแดปเตอร์เสียงไม่เหมือนกันด้วยใช่พี่ใช้แบตเตอรี่จะดีกว่าดีกว่าใช้อะแดปเตอร์เสียบด้วยนะใช่แบ่งแยกกันขนาดนี้ครับแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งคือมีเวลาที่จะดูแลแมนเทนแนนซ์มันขนาดไหนถ้าใช้แล้วแบตเตอรี่เนี่ยครับผมแสดงว่าต้องคอยเช็คแล้วว่าแบตมันอ่อนขนาดไหนถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนหรือยังเพราะไม่งั้นเล่นๆอยู่ที่เป็นโหมดพวกไดนามิกเนี่ยถ้าดับไปนี่ก็เหงาเลยนะเราไม่ใช่ทูบายพาสด้วยนะถ้าไม่ใช่ว่าเงียบไปเลยนั่นก็ต้องลองดูแต่ที่น้องถามมาพี่ตอบเกินให้อย่างนึงคือการจัดวางลำดับก่อนหลังมีผลต่อเสียงนะครับใช่เสียงแตกก่อนดีเลย์ตามหรืออะไรก่อนมันมีผลกับเรื่องของการใช้งานด้วยนะครับหลักๆก็แนะนำว่าเป็น distortion overdrive แล้วก็มาพวกโหมดที่เป็น modulation ไอตัวหน่วงๆไว้หลังๆเลยดีเลย์อะไรเงี้ยนี่หลังๆเลยแล้วก็ reverb นี่สุดท้ายเลยนะครับทีนี้มันมีการต่อดีเลย์แบบอยู่ข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังตู้ใช่ทีนี้ก็ต้องไปศึกษาเรื่องของการ set return จริงๆแล้วระบบการอัดเสียงในห้องอัดเขาไม่ต่อทะลุกันอย่างนี้นะอย่างสมมุติว่ากีตาร์ถ้าเอาเสียงแตกเนี่ยเขาจะไม่ใช้เสียบเข้าตู้แล้วก็แตกตู้แต่พอไปเป็นลักษณะของมันคือห้องอัดมันเปลี่ยนแท็กได้อาจจะมีไลน์คอรัสก็ค่อยใส่เข้าไปอีกด้านนึงเขาจะไม่ต่อผ่านกันทั้งหมดเพราะว่าปัญหามันคือที่น้องถามนี่แหละมันดรอปลงเรื่อยๆใช่แต่การแสดงสดอาจจะยอมกันได้ครับผมนะครับยังไงก็ลองทดลองดูครับผมโอเคพี่พลครับผลมีปัญหาเกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟ้าครับเวลาดีดสายเปล่าเอาจูเนอร์มาตั้งมันตรงนะครับแต่พอกดเฟดข้างในพอไปเทียบกับสายอื่นมันเพี้ยนต่ำลงเป็นเฉพาะสาย2สายอื่นไม่มีปัญหาอยากทราบว่าต้องไปเซตตรงไหนครับหรือส่งเข้าช่างหรือเปล่าครับขอบคุณครับคือจริงๆถ้าลองเซตเองก็ได้นะแต่ว่าอันดับแรกคือถ้าจะเซตเนี่ยต้องเปลี่ยนสายก่อนบางทีก็เป็นที่สายเก่าหรือเปล่าใช่ครับนะครับเปลี่ยนสายสมมุติถ้าสาย2ก็คงต้องตั้งที่ตัวหย่องข้างหลังใช่ไหมฮะนี่ที่ตัวนี้ครับใช่คือมันจะตั้งได้2มิตินะฮะคือสูงต่ำกับหน้าหลังหน้าหลังเนี่ยคือเป็นตัวสูงต่ำใช่ตัวสูงต่ำของเสียงใช่เดี๋ยวจะงง
นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกตัวนี้ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าระยะทัชชิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วเราก็ไว้เหมือนเดิมครับนะครับเราก็มาไล่แค่ตัวนี้อย่างเดียวครับนะแต่ต้องเป็นสายใหม่นะครับสายเก่าเนี่ยเซตไปก็เท่านั้นนะฮะ มันจะกลับมาเพี้ยนอีกเหมือนเดิมแต่ว่าคือนั่นคือกีตาร์น้องต้องได้มาตรฐานก่อนนะครับกีตาร์บางตัวราคาต่ำมากๆนี่มันเพี้ยนอยู่ข้างในนี่มันช่วยอะไรไม่ได้มันเพี้ยนจากระยะเฟดที่ไม่เข้ากันด้วยมีด้วยอย่างนั้นก็มีก็ถ้าเกิดว่ากีตาร์น้องได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเซตintonation ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาชัวร์เนี่ยผมว่าช่างดีกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีที่เรียกช่างมาเซตที่บ้านก็ได้หรือไปร้านก็ไม่น่าจะแพงอะไรแล้วแก้ครั้งเดียวหายเลยด้วยใช่ครั้งเดียวหายบางทีเขาอาจจะแบบเห็นว่าเอ้ยเฟดมันมีความเหลื่อมล้ำกันไม่เท่ากันใช่อาจจะต้องไล่เฟดสักทีนึงแล้วก็มาเซตเฟดศึกหรือเปล่าด้วยใช่ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะฮะการแกะเบสควรมีหลักยังไงบ้างครับความจริงแล้วเนี่ยเพลงหนึ่งเพลงอาจจะอยู่ในบันไดเสียงถ้าไม่มีการแต่งเพลงแบบเปลี่ยนคีย์จะเป็นบันไดเสียงเดียวเท่านั้นนอกจากว่าจะมีท่อนที่เปลี่ยนคีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องรู้ว่าบันไดเสียงอะไรเนี่ยโน้ตเบสมันจะอยู่ในรูทของบันไดเสียงนั้นแหละนั่นคือหลักการง่ายๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพลงป๊อปทั่วไปอ่ะคอร์ดโปรเกรสชันหรือทางเดินของก็จะเป็น1625บ้าง3625 1414บ้าง อันนี้ถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะฟังออกครับครับส่วนใหญ่แล้วเบสก็จะลงรูทไม่น่ายากเท่าไหร่แต่กีตาร์นี่แหละบางทีเนี่ยการ voicing การเรียนโน้ตอ่ะมันจะไม่ใช่มาตรฐานของเขาแล้วแต่อันนี้ต้องฟังเยอะสายกีตาร์นี่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่มือกีตาร์คนนั้นจะได้ยินแบบไหนและเล่นแบบไหนด้วยถ้าอย่างฟังตะกี้อย่างเจสเตอร์เนี่ยครับพี่โอไม่มีเล่นลงคอร์ดสตัมเลยนะพี่เขาจะไปอยู่ในโหมดของเขาเทนชันของเขาไปเรื่อยๆ voice ไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็อยู่ที่วิธีการออกแบบการเล่นแล้วล่ะคือถ้าเล่นแบบโน้ตที่ทับๆกันเนี่ยสิ่งที่ได้คือจะหนาเหมือนเมทัลลิก้าที่บอกว่าคอร์ดก็จะไม่จับโน้ตเยอะจะได้ความลึกแต่ว่ามันอาจจะเป็นความลึกแต่ถ้าเราจับคอร์ดแบบที่มี voicing เยอะๆเนี่ยมันจะได้ความกว้างแต่ว่าซาวด์ก็จะไม่แข็งแรงต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนกันแน่นะฮะจริงๆแล้วถ้าน้องๆง่ายๆนะลองกลับไปฟังเพลงที่น้องชื่นชอบน้องจะเห็นมิติของเสียงที่เป็นเสียงริทึมก่อนใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะจับเป็น power chord ปกติที่ริทึมอยู่แล้วก็เราจะได้ยินว่ามันอยู่แบบโหเต็มแผงเลยแล้วเราก็จะมีอีกลายนึงที่เป็นลายเขาเรียกกันว่าบางทีก็เรียกกันพะลองลองจากร้องที่เดินปิกกิ้งบ้าง voicing เดินเป็นเหมือนโซโล่ไหลๆอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นการดีไซน์ผมว่านี่แหละวิธีการมันประมาณนี้แหละครับดูจากเพลงที่เป็นตัวอย่างมีถามมาว่าถ้าการแสดงสดสายกีตาร์ขาดระหว่างเพลงจะทำยังไงดีครับเปลี่ยนนะคือมี2ข้อถ้าไม่มีกีตาร์สแปร์เพื่อนที่เล่นอยู่ต้องเล่นต่อไปไม่มีการหยุดนะหยุดแล้วนะเดี๋ยวขอเบรกครับนึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวการเบรกไม่มีเพื่อนที่เหลือต้องประคองเพลงไปจนจบอันนี้เป็นเรื่องของจริงๆแล้วข้ามเรื่องนี้ไปเรื่องแต่มันคล้ายๆกันเป็นเรื่องของประเภทของกีตาร์ไฟฟ้าผมว่าปัญหานี่แหละทำให้กีตาร์ที่ต้องเซตอัพคันโยกฟอยล์โรสเนี่ยเสื่อมความนิยมไปเพราะว่าสายขาดทีนึงมันเพี้ยนหมดแต่เป็นกีตาร์ประเภทฟิกบิดเนี่ยถ้าสายขาดมันยังเล่น5สายต่อไปได้จนจบเพลงคือถ้าเราไม่ได้เป็นศิลปินที่แบบมีคนคอยเปลี่ยนกีตาร์ให้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องมีกีตาร์2ตัวไปสแปร์ไว้ตัวนึงก็ดีใช่เพราะจริงๆแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนสายนั่นแหละจะให้ทำยังไงล่ะใช่มันไม่มีทางออกครับแล้วก็ใจเย็นๆอีกอันนึงคือต้องใจเย็นๆเวลาสายขาดอย่าไปตระหนกใช่เด็กๆตอนผมเด็กๆผมก็เป็นตระหนกมากคือสายขาดโหสายขาดแล้วทำไงดีจะให้ทำไงล่ะไม่ได้ครับพอโตมาพอสายขาดอ๋อโอเคสายขาดเล่นต่อไปไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วกีตาร์ฟิกบิดจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้นะครับโอเคโอเคใครมีปัญหาคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่มันต้องตอบยาวๆผมจะไปตอบให้ใน Facebook นะฮะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMMZ ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า GMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ AndroidGMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี